แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงออกอย่างชัดเจนว่าแกร็ตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการกุมบังเหียนปีศาจแดงหากพวกเขาตัดสินใจแยกทางกับเอริกเทนฮากแม้เทนฮากจะพาทีมคว้าแชมป์ FA คัพได้ในซีซั่นล่าสุดแต่ผลงานในลีกกลับไม่น่าประทับใจโดยแมนยูไนเต็ดจบในอันดับที่8และยังตกรอบแบ่งกลุ่มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่งผลให้บอร์ดบริหารพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมเซอร์จิมรัดคลิฟเจ้าของสโมสรร่วมและทีมบริหารของเขาต้องการนำแมนยูไนเต็ดกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ซึ่งหนึ่งในแผนการคือการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมโดยเซาเกตกำลังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในขณะนี้อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเทนฮากอาจต้องรออีกหลายสัปดาห์เนื่องจากบอร์ดบริหารยังไม่รีบเร่งตัดสินใจในตอนนี้ปัจจุบันเซาเกตกำลังเตรียมทัพสิงโตคำรามลุยศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีและเจ้าตัวยืนยันว่าจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งหมายความว่าแมนยูไนเต็ดอาจต้องรอจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเพื่อเจรจากับเซาเกตในเรื่องการเข้ามาคุมทีมสำหรับตอนนี้เซาเกตมีสัญญาคุมทีมชาติอังกฤษจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้และสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA ต้องการขยายสัญญาออกไปจนจบศึกฟุตบอลโลก2026นอกจากเซาเกตแล้วแมนยูไนเต็ดยังมีชื่อของโทมัสแฟรงค์นายใหญ่เบรนฟอร์ดโรแบร์โตเดแซบี้กุนซือฟรีเอเจนต์มาริซิโอโปเชติโน่เทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินและโทมัสทูเกิลเฮดโค้ชประสบการณ์สูงก็อยู่ในลิสต์ตัวเลือกเช่นกัน